สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณจารุวรรณเวทตระกูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาคุยกันนะครับเรื่องราวของเพจพลังศูนย์จักรวาลและพลังจิตทิพย์อโลคยาวันนี้ผมหล่อนะคะนะครับวันนี้ไปทำรองเท้ามาครับตัดผมมาคุณผู้ชมฮะมีหลายเรื่องราวทุกครั้งที่เจอกันเนาะนะครับวันนี้นะครับคุณหมูได้คิดเรื่องราวของโครงการหลักสูตรสร้างชีวิตสตรองด้วยศาสตร์พลังจิตอันนี้น่าสนใจครับคุณหมูที่มาที่ไปครับเชิญครับก็จากที่อาจารย์ท่านเปิดมาหลายคอร์สแล้วนะคะแล้วก็มีล่าสุดเนื้อที่ทำสัญจรนะคะไปที่อัมพวาอัมพวานะคะก็ทำให้เห็นว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้อยู่ปฏิบัติกับท่านอาจารย์นะคะก็คือ2วัน1คืนทำให้เห็นว่าพลังจิตเนี่ยมันมีพลานุภาพมากคนเราไม่จำเป็นต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรค่ะแค่จิตตกชีวิตมีปัญหามารุมเร้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่างๆเนี่ยพลังจิตเนี่ยมันช่วยเรามีเชียร์อัพพลังงานพลังใจขึ้นทำให้ชีวิตเนี่ยสตรองขึ้นจริงๆแล้วเมื่อเราสตรองแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเราก็ประสบความสำเร็จเป็นจีบอลชัดเจนนะครับคือต้องบอกว่าชีวิตเราคิดบวกหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆเนี่ยจิตมันก็จะขึ้นมาตามขึ้นมาตามบางครั้งบอกว่าคิดบวกคิดกับจิตมันก็คนละส่วนกันนะคุณจีบอลเนาะเมื่อเรามีความทุกข์มากๆหรือเรามีความกังวลมากๆมีพลังงานลบในตัวมากๆเนี่ยอาจารย์จะใช้พลังจิตของท่านเนี่ยที่เข้มข้นกว่าเนี่ยเคลียร์เราล้างเราแล้วก็อัดพลังงานดีๆพลังงานบวกเนี่ยสู่เราคราวนี้เนี่ยเราพอเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเราคิดดีอะไรมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคือต้องบอกว่าพอเรามาเขาเรียกว่าเรียนรู้แล้วก็ทำรายการเนาะก็มีโอกาสได้เดินนะครับไปตามอาจารย์ในแต่ละที่เนี่ยก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะการทำเรียกว่าคอสัมมนาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หนึ่งก็คือว่าเป็นนอกสถานที่ก็ได้มันก็จะได้อารมณ์นอกสถานที่ได้สัมผัสจริงๆยิ่งดีอย่างที่คุณจีวรพาทีมไปที่นั่งสมาธิที่วัดไข้วัดบางกุ้งครับผมแล้วมีหลายช็อตที่เราถ่ายภาพและติดพลังงานมันทำให้ยิ่งแน่ชัดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นเลยว่าเฮ้ยพลังงานมีจริงสิ่งที่ตาเราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีจริงนะโดยเฉพาะกล้องชัตเตอร์ต่างๆที่มันไวกว่าเนี่ยมันจะเห็นพลังงานรายรอบเยอะแยะเลยแล้วเจ้าตัวเขาก็บอกเราก่อนที่จะถ่ายแล้วด้วยว่าเขาขนลุกนะเขารู้สึกไม่ธรรมดานะคะคือถามจริงว่าปกติเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมปกติผมเป็นคนศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าจากการที่ทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวสปิริตชวลนะคะต่างๆมากมายเนี่ยเราเชื่อเรื่องพลังงานเราเชื่อเรื่องพลังความคิดเราเชื่อเรื่องพลังจักรวาลอยู่แล้วเพราะว่าโลกนี้ลอยอยู่ในอวกาศได้ก็ด้วยพลังงานฉนามแม่เหล็กนะคะคุณจีวรคือต้องบอกว่าพอไปสัมผัสนี่คือก็เลยเกิดไอเดียเนาะคุณหมูก็เลยคิดเรื่องราวของสร้างชีวิตสตรองก็คือความแข็งแกร่งนี่แหละด้วยศาสตร์พลังจิตทีนี้เราต้องการจะเพื่ออะไรสื่อถึงวัตถุประสงค์นิดนึงครับจะบอกว่ามีความสำคัญเพราะทุกทีเนี่ยอาจารย์จัดคอร์สนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดผู้เจ็บป่วยทั้งกายและใจนะคะทั้งความคิดนะคะช่วงหลังๆเนี่ยอาการซึมเศร้าเนี่ยมาหลายเคสเลยนะคะแล้วก็น่าตกใจว่าพวกเดียวหายพวกเดียวหายนะคะค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดสักพักนึงนะจนเราเห็นว่าแล้วมีคนอินบ็อกซ์หรือมีคนโทรเข้ามาถามที่ทางศูนย์เนี่ยมากมายแล้วว่าแล้วคนปกติล่ะคะแต่เขาจิตตกเขาไม่ถึงขนาดป่วยอ่ะแต่จิตมันตกมนุษย์เรามันมีใจฟูใจแฟบใจอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หลายองค์กรเลยมี KPI มีนู่นนี่นั่นทำให้มีความเครียดเนี่ยรวมถึงวงการสื่อสารมวลชนนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะนะนั่งๆอยู่เนี่ยจะไม่มั่นคงเลยชีวิตไม่มีความไม่มั่นคงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจะช่วยยังไงก็สำหรับเนี่ยค่ะสำหรับคนที่ทำให้ชีวิตตัวเองสตรองไม่ว่าอะไรก็ทำได้เราไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องศาสตร์ของพลังจิตก็ได้นะครับอยากศึกษาก็ได้นะครับหรือว่าเรามีความรู้สึกกังวลเครียดกับภาวะปัจจุบันก็ได้อันนี้ก็สามารถที่จะมาเปิดตัวเองได้มาเรียนรู้คำว่าสตรองสตรองเรื่องราวของพลังจิตนั่นเองนะครับสตรองเรื่องใจเรื่องความคิดเรื่องกายสตรองไปหมดนะคะแล้วก็มาทำความเข้าใจเขาเรียกว่าเรื่องราวของพลังงานจักรวาลหรือว่าพลังจิตอย่างถูกต้องนะให้ตรีกรอบให้แบบว่าให้มันเข้าใจว่ามันมาอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงครับแล้วในทีมงานทีมครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์เนี่ยก็มีหลายๆท่านเลยที่เป็นที่มีความเชี่ยวชาญและเรียนคอร์สเหล่านี้ค่ะมาเป็นระดับแอดวานซ์เนี่ยมาให้ความรู้อย่างเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนคือเขาเรียกว่ามาแล้วเนี่ยคือคุณได้ศึกษานอกจากเรียนรู้อย่างถูกต้องมาศึกษาจากเคสจริงนั่นแหละที่สัมผัสจากตัวเพื่อนและตัวคุณเองนี่แหละคุณจะได้สัมผัสพลังงานแล้วก็เขาเรียกว่าในการทายเรื่องราวของพลังงานนั่นแหละจังถูกต้องและที่สำคัญคือว่าเรื่องราวของธรรมชาติถ้าเผื่อว่าออกไปนอกสถานที่ก
็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากมายเลยคุณจิวรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีคำพูดอยู่ว่ามนุษย์เรานี่คือส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเราเป็นธรรมชาตินะทำไมหลายๆคนเวลาจิตตกถึงบอกว่าอยากไปทะเลอยากไปภูเขาน้ำตกเพราะจิตเดิมของเราเนี่ยเราอยากกลับไปที่ที่เดิมๆเพื่อไปชาร์จพลังงานนั่นแหละถ้าเราอยู่ในปูนในครอบอยู่ในตึกเท้าเรายังไม่สัมผัสพื้นดินเลยเราสัมผัสสารสังเคราะห์หมดทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ชาร์จแบตเลยไม่ได้ชาร์จพลังงานเลยการที่เราเอาจิตดวงเดิมของเรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยเราจะมีพลังงานดีๆกลับมาทุกครั้งคือต้องบอกว่าอย่างที่คุณจรุวรรณบอกคือบางทีเครียดอยากไปทะเลจิตเราจะบอกเลยอยากไปภูเขาอยากไปน้ำตกจิตมันสั่งเนี่ยจิตได้สำนึกว่าจริงๆแล้วมนุษย์มันก็มาจากธรรมชาตินั่นเองหลายคนโพสเลยทะเลเรียกละทะเลเรียกหาละเนี่ยเราอยากกลับไปที่เดิมนะคะชัดเจนนะครับทีนี้เนื้อหาของหลักสูตรในตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มคุณบุ๋มแต่ละเรื่องจะได้เรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องภายในตัวเองไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะก็เรียนรู้เรื่องของกฎแห่งพลังงานก่อนนะคะกฎแห่งพลังงานเสร็จอาจารย์ท่านก็จะพานำเข้าไปสู่การเรียนรู้เรื่องของพลังจิตภายในตัวเองนะคะเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้เราจะโพสต์อยู่ใน Facebook อยู่แล้วนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องพลังธรรมชาติแห่งตนนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแหละคุณจีวรเรียนรู้โลกภายในเราให้มากที่สุดนะคะเข้าใจตนเองเหรอเข้าใจตนเองเข้าใจระบบชีวิตตัวเราอ่ะเข้าใจจิตเราก่อนเข้าใจพลังงานแห่งจิตเข้าใจพลังงานการไหลเวียนของพลังงานเราจักระจุดจักระต่างๆนะคะที่เปิดรับพลังงานนี่เคยเรียนเรื่องจักระมั้ยเคยเรียนค่ะแล้วเป็นไงเราพอทําตามแล้วเป็นไงมันก็โอเคนะคุณจีวรบางครั้งพวกคนเราเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องการหมุนรอบของพลังงานเนี่ยบางครั้งบางเรื่องมันติดขัดเนี่ยมันได้คนที่เค้ามีพลังมากกว่ามาโฟลว์มาอะไรเนี่ยแล้วก็รับพลังงานอย่างสมมติคุณจีวรบทอะไรมาบุ๋มรับมาแล้วผมก็ถ่ายเทออกได้ไม่ได้กักเอาไว้แต่หลายๆคนแล้วคนจำนวนมากเนี่ยถ่ายเทไม่ได้กักเอาไว้ความคิดที่ลบๆอะไรเสียดในจิตใจนั้นที่เขาเรียกกันคราวนี้ความดันขึ้นสิใช่ไหมคะนู่นนี่มันเกี่ยวข้องไปหมดนะคะพลังลมปราณต่างๆค่ะก็คือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเราธรรมชาติเสร็จแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับพลังอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะต่างๆนะคะรวมถึงท่านอาจารย์เนี่ยจะทำเวิร์กช็อปนะคะในการที่จะล้างพลังงานลบให้เรานะคะเพื่อรับพลังงานดีๆอัดพลังงานดีๆถือท่านเป็นตัวเชื่อมแบบเป็นคอนเนคเตอร์ดึงพลังงานแห่งจักรวาลเข้ามาสู่เราเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมใช่ค่ะเชื่อมให้พลังงานต่างๆสู่ธรรมชาติออกไปหาตัวลูกศิษย์ต่างๆเพื่อให้ได้สัมผัสเรื่องราวของพลังหลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆที่ท่านอาจารย์จัดยังไงนะคะก็คือหลักสูตรนี้เน้นในเรื่องของคนปกติธรรมดาในราคาที่ก็ไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยศาสตร์พลังจิตศึกษาชัดเจนแล้วคนที่อยากจะมีพลังใจบางครั้งทุกวันนี้สมัยก่อนนี่เราโทรหาเพื่อนขอพลังใจขอกำลังใจเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ไม่มีเวลาให้เราเพื่อนก็ทุกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมาซะคลีนเคลียร์ตัวเองฝึกชาร์จพลังตัวเองนะคะชัดเจนให้ได้เรียบร้อยแสวงหาเขาเรียกว่าความสำเร็จด้านพลังจิตวิญญาณอันนี้ชอบนี้จิตวิญญาณเพื่อนำไปในการสร้างความสุขและความสำเร็จอันนี้ชอบนี่ครับ body and soul นะคะอันนี้ชอบคือว่าตัวเราต้องเข้าใจจิตวิญญาณของเราเพื่อที่จะส่งออกทุกวันนี้เรารู้ทุกเรื่องยกเว้นลูกตัวเราเองจริงๆนะแก้ปัญหาให้คนอื่นทุกเรื่องแต่ตัวเราเองยังงงวิ่งวิ่งตัวเราเองเท่านั้นที่จะแบบไม่รู้ต้องเข้าใจตัวเองมาให้เข้าใจระบบตัวเองความคิดตัวเองเพื่อที่อยากเรียกว่าบวกแต่จริงๆอ่ะคิดแบบบวกจริงๆทำบวกจริงๆเพื่อให้เราเข้าใจสรรพสิ่งชัดเจนครับผมนะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนทางรัฐทางรัฐค่ะให้เข้าใจเนี่ยวันเดียวเต็มๆ9โมงเช้าถึง2ทุ่มเนี่ยคุณมาปั๊บคุณได้เข้าใจอย่างชัดเลยว่าพลังจิตทิพย์คืออะไรเรื่องราวของการเชื่อมพลังงานคืออะไรจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เรารู้กันมาอยู่แล้ว uh-huh. นะคะเราอยู่บนโลกมาขนาดนี้ขาดแค่ผู้ชี้นำแล้วบอกแล้วร้อยเรียงในบางเรื่องทำไมถึง1วันแล้วเก็ตเลยพอเราเก็ตเนี่ยมันไปเลยนะคะค่ะครับผมคือต้องบอกว่าคือมันก็จะมีกระบวนการที่อาจารย์จะสอนนั่นแหละเพราะว่าพูดง่ายว่าหลักสูตรของที่นี่คือว่าการทดสอบจากตัวบุคคลที่เข้ามานี่แหละจะเป็นเขาเรียกว่าเคสที่ดีที่สุดใช่ค่ะได้สัมผัสที่สุดได้เข้าใจกันที่สุดอันนี้สำคัญมากประสบการณ์จริงๆจากรุ่นพี่นะคะที่เขาเจ็บป่วยเนาะแล้วก็หายแล้วนะคะมาแบ่งปันมากมายเลยค่ะและที่สำคัญช่วงเย็นนี่คือตอนนี้ต้องบอกว่าบารมีของอาจารย์นี่ค่อนข้างจะเยอะเรื่องราวของพลังสุริยันจันทราอ๋อใช่การดูเรื่องราวของพระอาทิตย์การดูเรื่องราวของพระจันทร์เพราะว่ามันก็อยู่คู่โลกนะสองสิ่งเนี่ยน้ำพระจันทร์จะขึ้นทำไมน้ำต้องขึ้นพระจันทร์ลงพลังงานมันมีความสอดคล้องกันหมดเห็นอาจารย์พาคณะลูกศิษย์เนี่ยพาที่ไปอัมพวาก็ไปดูพระอาทิตย์เนาะขาไปดูพระอาทิตย์แล้วก็มีหลายครั้งที่นี่เนี่ยพาดูพระจันทร์เนาะขาพลานุภาพของพลังงานของสุริยันจันทราคือแล้วก็ถ้าได้จังหวะดีๆเราสามารถขอพรได้อีกนะเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะว่าผมว่าความเชื่อเรื่องการขอพรพระจันทร์ดวงอาทิตย์ต่างๆมันมีในตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และมันฝังอยู่ในทุกคนอยู่แล้วทีนี้อาจารย์ก็มาเปิดตรงนี้ช่วย
เพื่อที่ให้ทุกคนได้เข้าใจและเข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้งใครกล้าที่จะมองพระอาทิตย์ตอนกลางวันล่ะอาจารย์พาทำและไม่มีผลต่อสายตาด้วยและได้เห็นปฏิหารเรื่องราวของพระจันทร์ด้วยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันก่อนนะครับที่ตรงเนี้ยทางหน้าเลยนะครับปกติเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนลูกศิษย์หน้าออฟฟิศนี่แหละหน้าศูนย์แต่วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรไปที่ต้นจามจุรีหน้าหมู่บ้านมีภาพบรรยากาศให้ดูนี่ฮะโอ้โหแล้วภาพที่สวยมากโอ้ค่ะและที่สำคัญก็คือว่ามีเขาเรียกว่าผู้ป่วยใช่ไหมผู้ป่วยเข้ามาแบบเข้ามาทานอาหารที่ร้านตรงในหมู่บ้านเขาบอกเขาทานมาทานอาหารพวกออร์แกนิกอ่ะเขาเรียกว่าเป็นมังสวิรัติอ่ะแล้วมาเจอก็มีโอกาสได้บำบัดให้โอ้โหเรียกบุญสัมพันธ์นะครับถ้าใครที่เปิดใจอยากจะศึกษาเรื่องราวของพลังจิตทิพย์หรือว่าศึกษาอยู่แล้วอยากเข้ามาว่าพลังจิตทิพย์คืออะไรหรืออยากมาสัมผัสเนี่ยผมว่าคอร์ส1วันนี้น่าสนใจค่ะครับผมเนาะนะครับก็คือใครที่สนใจก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับก็โทรติดต่อเข้ามาปรึกษามาว่าจะเป็นเมื่อไหร่ตรงเนี้ยคอร์สที่จะเรียนในกรุงเทพเนี่ยที่ศูนย์ของเราอาจจะเป็นเดือนละ1ครั้งแล้วรวมถึงคอร์สเอาดอต่างจังหวัดอีก1ครั้งก็แสดงว่าเดือนนึงอาจารย์จะเปิดเดือนละ2ครั้งได้เลยเพราะอะไรรู้มั้ยคุณจีวรหลายคนนี่โทรเข้ามาเนี่ยอยากจะเข้าคอร์สบำบัดฟื้นฟูสุขภาพอาจารย์ท่านอยากให้เข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถ่องแท้ซะก่อนเพราะถ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถ่องแท้เนี่ยมันจะเป็นองค์รวมอ่ะแล้วก็เป็นพลังงานที่ถ่ายเทแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นนะครับค่ะคือค่าใช้จ่ายนะครับก็คือ1ท่านอยู่ที่ 3,500 บาทถูกมากแต่ถ้ามาเป็นคู่เนี่ยจับคู่กันมาก็เหลือท่านละ 3,000 บาทรวมถึงอาหารทุกอย่างนะมีการ ดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยที่นี่ดูแลกันเองนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับลองเปิดใจเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโพสต์ที่ของศูนย์เพราะว่าคนจะสนใจเยอะค่ะสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะเดี๋ยววันเวลาแจ้งกันอีกทีนึงเพราะว่าเดือนนี้รู้สึกว่าติดเลือกตั้งใช่ตอนแรกอาจารย์วางไว้เป็นวันที่23มีนาคมซึ่ง24เลือกตั้งอาจจะมีการขยับแต่เบื้องต้นนะครับ29ถึงวันที่2น่าจะมีกิจกรรมแล้วได้เลยนะครับอาจจะเป็น1วันที่สำหรับกิจกรรมเรื่องราวของความคิดเรื่องราวของความสตรองได้เลยเรื่องราวของพลังจิตกับตัวเรานั่นเองนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็พอสมควรเนาะนะครับช่วงนี้เป็นไงบ้างคุณบุ๋มสบายดีค่ะสบายดีนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใครที่อยากเปิดใจนะครับดูคลิปมาหลายร้อยคลิปแล้วเนี่ยนะครับอยากมาสัมผัสบางคนบอกว่า 2-3 วันไม่สะดวกค่ะวันนี้วันเดียวน่าสนใจนะคอร์สนี่คือวันเดียวผมว่าโปรแกรมชัดๆเลยวันเดียวนะวันเดียวนะเพราะว่าซึ่งเรื่องราวอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่พยายามจะทำกันเยอะแยะมากมายนะนะครับผมว่าแต่ว่าเขาว่าจะขออาจารย์ใน1วันนี้น่าจะชัดเพราะว่าการสัมผัสคือสัมผัสจากตัวเราแล้วเพื่อนนี่แหละอาจารย์จะเล่นกับตัวบุคคลที่มานั่นแหละให้คุณเข้าใจโดยการให้สัมผัสพลังจิตทิพย์จากตัวคนที่เข้ามาร่วมนั่นเองนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับกับชีวิตสร้างชีวิตสตรองนะครับด้วยศาสตร์พลังจิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสุดยอดรายการพลิกชีวิตแห่งการคิดบวกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในรายการพลิกชีวิตด้วยพลังจิตทิพย์โดยท่านอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรนักพลังงานบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตบำบัดโลกได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:05 นถึง 17:55 นและรีลันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:20 นถึง 17:50 นสามารถรับชมได้ทางชิกสเตชัน PSI ช่อง80กล่องอินโฟสัตกล่องไทยแซดกล่องไอเดียแซดกล่องลีโอเทคกล่องบิ๊กโฟเพียงกดหมายเลขช่อง80และสามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน PSI Mobile โดยโหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ธรรมชาติจัดสรรพลังงานบวกให้คุณแล้ววันนี้ทุกจานทุกกล่องกดเพียงหมายเลขเดียวช่อง80ความจริงแห่งจักรวาล1ในล้านผู้ปลดวิบากกรรมด้วยพลังจิตทิพย์พลังจิตทิพย์จักรวาล นี่คืออนุภาพของคุณงามความดีทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาล นี้สามารถที่จะเปลี่ยนวิบากกรรมของมนุษย์ได้